ในวงังสวัสดีค่ะในการเสด็จประพาสท,ทางชลมาคไปตามชนบทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่5โดยปลอมพระองค์เป็นราษฎรสามัญซึ่งเราเรียกกันว่าประพาสต้นค่ะได้เกิดเรื่องสนุกสนานให้เล่าต่อกันมามากมายการเสด็จไปโดยไม่มีใครรู้จักพระองค์นี้ก็ทำให้ทรงผ่อนคลายพระอิริยาบถและทรงพระเกษมสำราญมากชาวบ้านบางรายก็โชคดีได้รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาถึงบ้าน แต่บางรายมีบุญแต่กรรมบังค่ะ,สะเสด็จกลับไปแล้วเจ้าของบ้านก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครผู้คนที่ได้เฝ้ารับสเสด็จประพาสต้นนั้นก็ถูกเรียกว่าเพื่อนต้นค่ะมีเรื่องเล่าสนุกสนานเรื่องนึงนะคะเกี่ยวกับเพื่อนต้นที่เป็นเจ้าเมืองทางภาคเหนือค่ะคราวสเสด็จประพาสเมืองเหนือทรงมีหมายกําหนดการที่จะแวะนมัสการพระพุทธชินราชด้วยแต่แรก ทรงพระราชดําริที่จะอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐานเป็นพระประธานในโบสถ์วัดเบญจมบพิษทีท่ทรงสร้างข่าวนี้ก็ททำให้ชาวเมืองพิศนุโลกศกเศร้าเสียใจถึงกับหยุดค้าขายกันบ้านเมืองเงียบเหงาผู้คนมีแต่ใบหน้าเศร้าไปทั้งเมืองเมื่อสมุหะเทศาพิบาลถาวายรายงานมาให้ทรงทราบจึงมีพระมหากรุณาธิคุณเพียงแต่จําลองพระพุทธชินราชลงมา ส่วนองค์จริงก็ให้ประดิษฐานอยู่คู่เมืองพิษณุโลกตามเดิมค่ะชาวพิษณุโลกจึงกลับแช่มชื่นกันได้ในการเสด็จประพาสพิษณุโลกครั้งนี้พญยาศรีสุริยระราชวรานุวัตรซึ่งชาวบ้านก็เรียกกันว่าเจ้าคุณโพเจ้าเมืองพิษณุโลกมีสายดีค่ะแอบส่งข่าวมาให้รู้ก่อนก็เลยสั่งเบาวแพร่รีบเร่งทำสะพานเทียบเรือขึ้นที่หน้าจวนเพื่อให้เรือพระที่นั่งเทียบได้สะดวก ขณะที่เจ้าคุณถอดเสื้อลงมือบัญชาการด้วยตัวเองเพื่อให้เสร็จทันรับเสด็จนั้นก็มีเรือแจวสี่แจวล่วงหน้ามาอย่างเงียบๆพอมาถึงชายสามคนก็ก้าวขึ้นมาจากเรือเจ้าคุณโพเป็นคนมีไหวพริบค่ะอ่านได้ทันทีว่าต้องเป็นเรือมาจัดเตรียมการรับเสด็จและคนที่เดินมาหลังสุดไว้หนวดถือกล่องถ่ายรูปมาด้วยเจ้าคุณโพก็อ่านว่าก็าต้องเป็นหัวหน้ากลุ่ม ที่มาเตรียมรับเสด็จแน่ก็เลยถามว่าพระเจ้าอยู่หัวมาถึงไหนแล้ววันนี้จะเสด็จมาถึงจวนหรือเปล่าชายไว้หนวดก็ตอบว่าใกล้เข้ามาแล้วล่ะคืนนี้จะประทับแรมที่นี่ล่ะเจ้าคุณโพก็บอกว่าอย่างนั้นก็เบาใจท่าเทียบเรือเสร็จทันรับเสด็จแน่แถมยังต่อว่ากับชายไว้หนวดอีกบอกว่านี่หลวงนี่ก็แปลกจะเสด็จมาก็ไม่บอก ดีแต่ได้ข่าวมาจากคนทางคนครสวรรค์ไม่งั้นก็ไม่ได้เตรียมรับเสด็จแน่ทั้งยังปรึกษากับคนทั้งสามที่มาค่ะว่าได้ข่าวว่าพละพลาที่มีฝาเลื่อนนั้นไม่ทรงโปรดเลยไม่กล้าทำเสด็จมาที่นี่แล้วจะเสด็จไปไหนอีกพอจะบอกได้หรือไม่ตอนนี้ยอมรับว่างงไปหมดทำอะไรไม่ค่อยจะถูกเพราะไม่มีหมายกําหนดการให้ทราบเลย ชายที่มีหนวดก็บอกว่าพวกเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเมื่อมาถึงก็จะรับสั่งเองส่วนพระพาฝาเลื่อนนั้นไม่ทำก็ดีแล้วถ้าทำขึ้นมาทรงกลิ้วแล้วก็ไม่มีใครทัดทานได้เชียวคุณโพได้ฟังก็ค่อยสบายใจเชิญชายทั้งสามให้ไปนั่งในที่ร่มดื่มน้ำชากันว่าแล้วก็คว้ามือชายที่มีหนวดที่พูดคุยกันถูกอัธยาศัยไปนั่งที่แคร่ยกน้ำชาจันอับน้ำตาลกรวด มากลูบุหรี่มาต้อนรับนั่งชนเข่าคุยกันอย่างถูกคอไม่ทันได้สังเกตสีหน้าของชายอีกสองคนที่แอบยิ้มกันอยู่พอบ่ายแก่ๆขบวนเรือเสด็จก็โผล่คุ้งน้ำมาเจ้าคุณพอเห็นเข้าก็ตาเลือกรีบเพ่นลงจากแคร่จะถึงจวนเพื่อไปแต่งตัวมารับเสด็จชายไว้หนวดที่กำลังคุยกันถูกคอก็คว้าข้อมือไว้บอกว่าต้องไปแต่งทำไมเรือเสด็จก็ไม่เห็นแต่งธงทิวมาเลย ขืนแต่งตัวเต็มยศมารับเสด็จจะทรงหาว่าไม่รู้กาลเทศะอาจจะกริ้วได้เจ้าคุณโพก็เลยยืนเซอร์ทำอะไรไม่ถูกเมื่อขบวนเสด็จเข้าเทียบท่าคนที่ขึ้นมาจากเรือก็เดินตรงมาที่เจ้าคุณโพส่วนเจ้าคุณโพก็ชะเง้อดูที่เรือก็ยังไม่เห็นพระเจ้าอยู่หัวจนคนที่ขึ้นเรือมาพอมาถึงข้างหน้าเจ้าขุนโพก็ก้มลง ราบชายที่มีหนวดที่ยืนฉุดข้อมือเจ้าคุณโพเอาไว้เจ้าคุณโพเป็นคนมีไหวพริบก็เลยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วก็ได้เล่าความรู้สึกในตอนนั้นในภายหลังว่าค้นหัวลุกซ่าและขนตัวก็ลุกตัวเบาสมองมึนงงเหมือนถูกทุบอย่างแรงโลกมันหมุนคว้างไปหมดหัวใจเต้นเหมือนจะหลุดออกมานอกหน้าอกขวัญบินออกจากร่าง คิดอยู่แต่เพียงว่าพระอาญาไม่พ้นเกล้าคราวนี้ถ้าไม่ถูกจองจำก็คงถูกโบยในฐานะไม่รู้ฟ้าต่ำแผ่นดินสูงแน่ๆก็เรามาคุยหยอกล้อเล่นกับพระเจ้าแผ่นดินเหมือนเพื่อนเล่นแถมยังจูงไม้จูงมือเสียอีกด้วยเจ้าขุนโพเข่าอ่อนสุดลงกราบและแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นไม่กล้างเงยหน้าขึ้นดูจนรู้สึกว่ามีพระหัตถ์มาลูบศีรษะ พร้อมกับพระสุรเสียงที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาว่าลุกขึ้นเถิดข้าไม่ถือเจ้าหรอกหลังจากนั้นเจ้าคุณโพที่ได้แต่คิดว่าไม่ถูกจองจำก็คงถูกเคีียนหลังลายแต่กลับได้รับโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้เป็นเทศาพิบาลมนทนอุดรมีอำนาจควบคุมดูแลภาคเหนือหลายจังหวัดในการต่อมาค่ะ แนะนำหนังสือรานอลิราชภายค่ะหนังสือทรงคุณค่าจากบทความของนักเขียน9ท่านจะทำพิเศษสำหรับแฟนแฟนสถาบันทิศทางไทยค่ะพิเศษวันนี้หนังสือพร้อมเสือ้อราคาเพียง1,200บาทเท่านั้นค่ะส่วนเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะเหลือไม่ถึง150ตัวแล้วค่ะรีบๆกันหน่อยนะคะหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่จัก,กรีวงศงอยู่คู่ไทย ผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663